ค่าอาหารต้านความอ้วนนะครับหลายๆคนอยากจะสงสัยว่าเอ๊ะถ้าเราไม่กินนันยาหรืออาหารเสริมที่กระตุ้นการเบิร์นเนี่ยเราสามารถกินอะไรได้บ้างอันแรกนะครับคือ MCT oil นะครับส่วนใหญ่จะสกัดออกมาจากน้ำมันมะพร้าวดังนั้นสำหรับใครก็ตามที่ไม่ชอบน้ำมันจากสัตว์เนี่ยตัว MCT oil ก็กินได้น้ำมันส่วนใหญ่จะมีคาร์บอนอะตอมยาวประมาณ12ตัวแต่ MCT oil เนี่ยที่สกัดจากน้ำมันมะพร้าวจะมีคาร์บอนอะตอมประมาณ 7-10 ตัวซึ่งสั้นกว่ากระตุ้นการเบิร์นได้ดีกว่าย่อยได้ง่ายกว่านะครับจึงมีงานวิจัยว่าถ้าเปรียบเทียบกับน้ำมันพืชทั่วไปหรือแม้แต่เปรียบเทียบกับน้ำมันหมูก็ตาม MCT oil จะมีความสามารถในการกระตุ้นเบิร์นได้ดีกว่าดังนั้นเหมาะกับคนที่กำลังลดความอ้วนข้อที่2นะครับคือไข่นะครับไข่จะมีข้อดีก็คือไข่มีโปรตีนสูงไข่1ฟองมีโปรตีน7กรัมนะครับถ้าเป็นเมืองไทยอาจจะราคาถูกหน่อยประมาณ4-5 บาทนะครับตัวฟองใหญ่นะครับเมื่อเทียบกับนมนะครับนมอาจจะประมาณ10กว่าบาทนะครับแต่มีโปรตีนใกล้เคียงกันมากๆเลยดังนั้นใครก็ตามนะครับที่สนใจโปรตีนคุณภาพสูงนะครับร่างกายเอาไปใช้ได้ง่ายและย่อยง่ายมากเลยนะครับสามารถรับประทานไข่ทุกวันได้นะครับสำหรับใครก็ตามที่ไม่ได้มีไขมันเลือดสูงสามารถทานทั้งไข่แดงและไข่ขาวได้เลยวันละ 1-2 ฟองนะครับมันจะช่วยทำให้เราสามารถกระตุ้นเบิร์นได้แล้วก็ช่วยควบคุมความหิวได้เป็นอย่างดีนะครับโดยส่วนตัวผมมาอยู่ที่แคนาดาก็ทานไข่ทุกเช้าวันละ3ฟองเลยนะครับแล้วทานจริงๆทานแบบนี้มา11ปีแล้วนะครับเคยเจาะเลือดก็คือไขมันก็ปกติดีนะครับดังนั้นใครก็ตามที่สนใจโปรตีนคุณภาพราคาย่อมเยาที่เมืองไทยครับแนะนำกินไข่เป็นประจำข้อที่3นะครับเวโปรตีนนะครับข้อดีของไอโซเลตเวโปรตีนก็คือเขาเอาไขมันออกไปแล้วเอาน้ำตาลออกไปแล้วนะครับดังนั้นเราสามารถได้โปรตีนเต็มๆนะครับแล้วก็ข้อดีก็คือมันดูดซึมง่ายด้วยเนื่องจากว่ามันแทบจะไม่มีกากอะไรเหลือแล้วนะครับมันเป็นโปรตีนล้วนๆเลยใส่น้ำเย็นใส่น้ำธรรมดาหรือใส่น้ำอุ่นก็ได้นะครับโดยส่วนตัวผมจะทานเวโปรตีนในกรณีที่ตอนเช้ามีโปรตีนต่ำเช่นอ่ะวันนี้ผมไม่ได้กินไข่แต่ผมอยากได้โปรตีนเท่าไข่3ฟองนะครับไข่3ฟองจะมีโปรตีนประมาณ21กรัมผมอยากได้โปรตีนเท่ากันนะผมก็แค่แกะisolate whey protein ที่ผมคิดค้นขึ้นเนี่ยใส่นะครับในแก้วคนๆๆแล้วก็ดื่มไปแล้วก็ทานกับสลัดผักหรือทานกับอาหารอื่นๆตอนเช้าผมก็จะได้โปรตีนเท่ากับไข่3ฟองเลยนะครับโดยที่ไม่ได้รับน้ำตาลแล้วก็ไม่ได้รับไขมันเพิ่มนะครับแล้วโปรตีนแบบนี้มันจะกระตุ้นการเบิร์นได้เป็นอย่างดีพร้อมกับไปสร้างกล้ามเนื้อด้วยนะครับทำให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยมีมวลที่หนาแน่นขึ้นช่วยดีดไขมันออกจากกล้ามเนื้อได้ด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่กล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นไขมันในกล้ามเนื้อก็จะหายไปโดยอัตโนมัติถ้าใครอยากดูส่วนประกอบของเวย์โปรตีนนะครับที่ผมคิดค้นขึ้นสามารถพิมพ์คำว่าเวย์ได้ข้อที่4นะที่ช่วยกระตุ้นเบิร์นได้เขาเรียกว่า ACV นะครับหรือน้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิลซึ่งอันนี้คนละอันกับน้ำส้มที่เป็นขวดใสๆฉลากขาวนะครับที่เรากินกับก๋วยเตี๋ยวนะครับACV เนี่ยจะมีกลิ่นที่บางคนอาจจะไม่ชอบนิดหน่อยแต่ข้อดีของมันก็คือมันช่วยทำให้ตัวลำไส้บีบตัวช้าลงช่วยทำให้ระบบการย่อยช้าลงนะครับเวลาที่เรากินอาหารมื้อนึงเข้าไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือก็จะทำให้อาหารมื้อนั้นเนี่ยค่อยๆย่อยช้าลงแล้วเราอิ่มนานขึ้น 1-2 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะครับจะช่วยลดความหิวได้ด้วยนะครับแล้วก็ช่วยลดความอ้วนได้ด้วยไปพร้อมกันข้อ5นะครับคือกาแฟนะครับกาแฟนี่มีงานวิจัยเยอะมากนะครับถ้าเราดื่มนะครับก่อนอาหารเช้านะครับจะช่วยทำให้เรากินอาหารเช้าได้น้อยลงถ้าเราดื่มก่อนออกกำลังกายจะช่วยกระตุ้นการเบิร์นได้3ชั่วโมงนะครับถ้าเราดื่มนะครับแล้วออกไปทำงานเลยนะครับจะทำให้เราเนี่ยหิวน้อยลงหรือไม่หิวเลยนะครับในช่วงเช้าแล้วทำให้เรากระโดดไปทานอาหารมื้อแรกตอนมื้อเที่ยงนะครับดังนั้นใครชอบกาแฟก็สามารถดื่มกาแฟได้ปริมาณของกาแฟเขาบอกว่าจริงๆแล้วแต่คนนะครับเพราะคนที่กินมานานแล้วอาจจะต้องทานมากหน่อยคนที่ไม่เคยเลยอาจจะทานแค่ครึ่งช็อตหรือช็อตนึงนะครับก็สามารถทำให้เกิดเอฟเฟกต์เหล่านี้นะที่ช่วยในการกระตุ้นการเบิร์นได้แล้วส่วนสำหรับใครก็ตามนะที่ชอบไอเดียดีๆแบบนี้นะครับนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์ให้หมอจีนได้เลยครับขอบคุณล่วงหน้านะครับส่วนใครก็ตามมีคำถามนะครับสามารถส่งคำถามให้แอดมินแล้วแอดมินจะค่อยๆเลือกคำถามที่มีคล้ายๆกันนะครับแล้วก็ส่งมาให้ผมที่แคนาดาแล้วผมจะทำคลิปตอบคำถามแบบนี้ให้กับเพื่อนๆรักทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์ล่วงหน้านะครับสวัสดีครับ